สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับน้องๆประดู่ช่อที่24เข้าสู่รูทแสบม่วงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้บริการการเรียนการสอนและวิชาปฏิบัติการทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบไปด้วยนะครับ9สำนักวิชาแล้วก็2วิทยาลัยก็ได้แก่นะครับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสำนักวิชาแพทยศาสตร์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สำนักวิชาสาธารณเวชศาสตร์และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งศูนย์เครื่องมือนะครับก็จะให้บริการนะครับแบบรวมบริการประสานภารกิจภายใต้นโยบายห้องปฏิบัติการดีบุคลากรเด่นเน้นบริการเป็นเยี่ยมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีทั้งหมด7กลุ่มอาคารB2 สนับสนุนการเรียนการสอนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบB3 รองรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารB5 ให้บริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือขั้นสูงB6รองรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการสำนักวิชาแพทยศาสตร์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติและสำนักวิชาเภสัชศาสตร์B7 รองรับการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานB8รองรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการสำนักวิชาสาเวชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์และพยาบาลศาสตร์
อาคารกายวิภาคศาสตร์รองรับการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเรายังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายฝากติดตามเราได้ที่และเจอกันนะครับสวัสดีครับ